ฮัลโหลขอต้อนรับเข้าสู่กุ๊กกูชาแนลเพราะฉะนั้นตอนที่สร้างตัวละครวันนี้นะคะกุ๊กกูจะมาเล่นโปเกมอนโกกันนะเป็นเกมที่ฮิตมากตอนนี้ฮิตมากพูดเลยนะคะเราจะใช้อันนี้นะแท็บเล็ตก็สำหรับใครที่ใช้ Android นะคะหรือว่าใช้พวกซัมซุงอะไรเงี้ยก็ทำตามกูได้เลยอย่างแรกเลยคือต้องไปที่ช็อปของมันก่อนถ้าเป็น Android ก็จะเป็น Play Store แบบนี้เข้า Play Store เลย นี่อยู่นะเข้ามาก็เจอแล้วเนี่ยคือมันอยู่ในแบบ New Recommend แบบนี้เลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยไม่เจอใช่ป่ะก็พิมพ์ค่ะพิมพ์ว่า Pokemon Go นะ PokemonGO จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเต้นๆกด install เลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บกดเด็ดมันก็จะโหลดนะคะแนะนำให้โหลดที่บ้านใช้ Wi-Fi ดีสุด นะช่วงนี้เนี่ยถามว่าเล่น Pokemon Go เยอะไหมก็จริงๆแล้วผมก็ได้เล่นเท่าไหร่นะคะเดินทางหรือว่าไปทำงานออกไปข้างนอกถึงจะเล่นนะคะอยู่บ้านก็เล่นลาเลนเซอร์เหมือนเดิมโหลดมาแล้วก็สามารถกดโอเพนได้เลยตึ้งก็จะขึ้นมาหน้านี้ถ้าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วได้ยินเพลงนี้นะจะรู้เลยว่ามีคนเล่นโปเกมอนโกอยู่ก็จะเป็นแบบนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครเลยอ่ะมันจะต้องล็อกอินก่อนนะคะใช้เป็นอีเมลนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ผมเคยเล่นแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงมันก็จะให้ใส่ชื่อไม่ใช่ให้ใส่ชื่อให้ใส่วันเดือนปีเกิดไม่บอกหรอกก็เปลี่ยนวันเดือนปีเกิดใส่วันเดือนปีเกิดไปค่ะนี่ใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราล็อกอินหรือว่าสร้าง ID นะคะโดยการล็อกอินด้วย Google โหลดแล้วตอนนี้ GPS not found อยู่เกมนี้มันต้องใช้ GPS นะหรือตรงนี้นี่กดเลื่อนลงมาข้างบนตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีอีเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ย location กดไปให้มันเป็นอย่างนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะเล่นได้แล้วนี่มาแล้วคือถ้ามาแบบนี้แสดงว่าเล่นได้แล้วนะคะก็จะเห็นสามารถหมุนดูได้ว่าตรงไหนมันเป็นอะไรคือถ้าบ้านใครอยู่ในโซนที่มีคนเล่นเยอะๆหรือว่ามีแบบเสาคืออะไรก็คือติดตัวแบบเนี้ยนี่แบบนี้ก็ได้ไอ้นี่อยู่ใกล้ๆหน่อยแบบนี้นะคะเวลาเรากดเข้าไปฟึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อาร์ตวอลซึ่งถ้าเราเข้าไปใกล้ๆอ่ะอันนี้คือมันไกลอยู่มันก็จะบอกว่า too far นะคะก็คือไกลเกินไปนะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปใกล้ๆอ่ะเราจะสามารถหมุนแล้วได้ไอเทมได้อันนี้เราเรียกกันว่าโปเกสต็อปนะคะโปเกสต็อปซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะต้องเข้าไปใกล้ๆก่อนแล้วเราก็หมุนนะแล้วก็อันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าเสาถ้าใครเคยเห็นที่มันมีแบบกุหลาบโปรยปลายรอบๆเสาเนี่ยแสดงว่ามีคนใช้ไอเทมนะคะถ้าใช้ไอเทมนั้นเนี่ยมันจะเหมือนเรียกโปเกมอนให้มันอยู่ที่เสาอ่ะมันก็จะจับง่ายนะคะคือเกมเนี้ยวิธีเล่นก็คือน้องๆต้องเดินนั่นเองคือต้องเดินอ่ะต้องเดินไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็พอเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีโปเกมอนมาให้จับนะคะก็คือตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ใช่ไหมว่าโปเกมอนที่อยู่ใกล้ๆเรามีอะไรบ้างตรงนี้มาสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะถ้าเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยมันจะให้สร้างตัวละครมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยแบบนี้นะคะสามารถเลือกเสื้อผ้าทรงผมได้หมดเลยสีสันดูมุมดูอะไรมีเลือกสีผิวเลือกสีตานะคะเลือกได้ทุกอย่างนะคะก็พวกผู้ใช้เวลาในการสร้างตัวละครนานมากอะประมาณเกือบ20นาทีนี่ไม่ใช่เกมเก็บเลเวลนะก็
ก็พอสร้างตัวละครเสร็จแล้วก็กดโอเคไปนะคะก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องสร้างสวยงามก็ได้เพราะว่าเราสามารถคัสตอมไหมหรือว่าแก้ไขได้ตลอดเวลาระหว่างที่อยู่ในเกมนะคะคือมันต้องเดินอะเห็นไหมคะที่มันมีกุหลาบอย่างเงี้ยนี่แหละมีคนใช้ไอเทมนะคะคือถ้าสมมติว่าเราเฮ้ยหน้าคอนโดเรานี่นาเดินไปเล่นแป๊บมันจะเดินออกไปข้างนอกดีเนี่ยฮะไม่ขึ้นนะเฮ้ยเริ่มเดินละ yes ตรงนี้จะมีบอลอยู่ใช่ไหมคะบอลเนี้ยเวลาเรากดขึ้นมามันก็จะเป็นอ้วนมันก็จะเป็นเมนูต่างๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไอเทมที่เรามีอยู่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโปเกมอนที่เรามีนะคะนี่เป็นโปเกมอนที่เรามีนะคะก็จะมีกี่ตัวมันก็จะอยู่ในนี้นะคะนี่สามารถดูได้แบบนี้นะจ๊ะส่วนถ้าเลื่อนไปทางขวาแบบนี้ทางซ้ายถ้าเลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้มันก็จะมีไข่ที่สามารถฟักได้แบบนี้นะคะไอเทมพวกนี้เราจะได้มาเวลาอัพเลเวลนะคะก็สามารถฟักได้แล้วก็จะฟักทำยังไงก็คือต้องเดิน นี่เป็นเกมที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายนะคะคือเราต้องเดินนั่นเองมันก็จะเป็นกิโลแบบนี้นะคะมันก็จะบอกอยู่ว่าใครอันนี้2กิโลอันนี้5กิโลแบบนี้นะคะก็จะไม่เท่ากันนะเกมนี้ต้องเดินนะคะถ้าน้องคนไหนเห็นอะไรแบบนี้เห็นป่ะอีเสาสูงๆแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกกันว่ายิมนะคะคือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆเราจะสามารถสู้ได้แต่ว่าการจะเข้าไปเทรนหรือว่าไปสู้ในยิมเนี่ยต้องเลเวล5ก่อนนะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเลเวลก่อนแล้วเราจะเก็บเลเวลได้ยังไงก็คือการจับโปเกมอนนั่นเองเพราะว่าการจับโปเกมอน1ตัวถ้าเป็นตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเราจะได้500ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่ซ้ำแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวละ100เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจับไปเรื่อยๆนี่แหละมันทำให้คนถึงต้องจับโปเกมอนกันเยอะๆเพราะว่าอ๋อนี่มีโปเกมอนอยู่ใกล้ๆเราแล้วนะคะแบบนี้เห็นเปล่าพอคลิกเข้าไปที่ตัวแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นโปเกมอนใช่ไหมวิธีจับคือลากบอลเดี๋ยวลากค้างไว้ก่อนนะคะให้สีเขียวขึ้นปึ้งเฮ้ยเป็นไงจับได้แบวกัจฉาจับได้แล้วค่ะนี่ตัวนี้เป็นตัวที่มีอยู่แล้วนะคะมันก็เลยได้100เท่านั้นนะคะชิดิดี้อันนี้อธิบายก่อนนะคะก็คือปกติโปเกมอนเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดหรือเรียกว่า evolution นะ evolve แบบนี้นะคล้ายไลเลนเจอร์อะ evolve ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีไอเทมที่ต้องใช้ในการ evolve ก็คือตัวแคนดี้นะคะถ้าเราจับเจ้าตัวเนี้ยมาได้มันก็จะได้แคนดี้เหมือนตอนที่ขึ้นตอนแรกนะคะอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเจ้านกเนี่ยมีเยอะมากเลยใช่ปะนกตัวไหนที่ไม่ใช้เราก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นแคนดี้ซะนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาแคนดี้ไปอัปเกรดสมมติว่าเราไม่ใช้เจ้านกตัวนี้ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นะคะเลือกไปที่ transfer นะคะเขาก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคือถ้าทรานสเฟอร์แล้วก็จะเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะก็เยสไปเห็นไหมมันก็จะได้มันหนึ่งแคนดี้ก็คือได้แคนดี้ของนกตัวนี้เท่านั้นนะคะพอเรา evolve แล้วเนี่ยมันก็จะอัปเกรดขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นนะคะอย่างถ้าเป็นนกตัวนี้นะคะ evolve แล้วมันจะได้เป็นตัวนี้พิจิโอโตแล้วมันก็สามารถอีโวได้อีกนี่ถ้าดูตรงนี้นะคะมันจะอีโวได้นะคะถ้าเราอีโวอีกนะคะมันก็จะกลายเป็นตัวนี้สวยงามเลอค่ามากเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นตัวนี้มันจะอีโวไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะสามารถทำให้ค่าพลังมันเพิ่มขึ้นหรือว่าเก่งขึ้น power up ได้ก็ใช้แค
แคนดี้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตระกูลนี้ก็จะใช้เพจี้แคนดี้แบบนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะกับเกมโปเกมอนโกนะคะก็คิดว่าหลายๆคนที่ชื่นชอบโปเกมอนน่าจะชอบเกมนี้แล้วก็เล่นเกมนี้ติดเกมนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรก็มารีวิวให้ได้ดูสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเล่นเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมโปเกมอนโกค่ะบ๊ายบาย